สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่ม Tyson VIP ครับเช้าวันพรุ่งนี้นี่บาสผู้หญิงนะครับ WNBA แข่งกันเกมเดียวตอน 7:00 นเพื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนๆคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของ Tyson Zone ลุ้นฟรีพวก NFL ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนเป็นศึกระหว่างทาง Las Vegas Aces ซึ่งเป็นแชมป์2สมัยนะครับจะไปเยือน Dallas Wings ฟอร์มที่ผ่านมาเนี่ย SS ชนะ18แพ้11สู้ตามต่อไม่ดีได้10เสีย19ส่วน Dallas Wings ก็เป็นหนึ่งในทีมบวยนะครับชนะ7แพ้22สู้ตามต่อก็ห่วยได้9แล้วก็เจ๊งไป20นัด Las Vegas SS เนี่ยช่วงหลังก็ถือว่าฟอร์มเป๋แพ้4จาก5เกมเมื่อวันจันทร์เนี่ยบุกไปเชื่อชิคาโกแบบไม่น่าประทับใจ77ต่อ75ก็เจ๊งแต้มที่ลบ 9.5 ไปนะครับเป็นการเจ๊งแต้ม8เกมรวดละจริงๆแล้วเกมอาจจะต้องต่อเวลาด้วยซ้ำไปแต่ชิลสันไปยิงลูกเสี้ยววินาทีลงเธอทำไป20คะแนน18รีบาวด์ในวันนั้นด้วยนะครับเกมบุกเอสเอสเกือบ87คะแนนอยู่อันดับท็อปสุดของลีกบาสผู้หญิงแต่เกมป้องกันก็ถือว่าไม่ค่อยดีเสีย 82.9 ก็อยู่อันดับ7ของลีกแค่นั้นวิลสันนั้นเป็นตัวท็อปสกอร์นะครับทำ 26.6 คะแนนแล้วก็ยิงแม่นเกิน 50% ที่แล้วก็ยังมีเพื่อนร่วมทีมอีก3คนทำอย่างน้อยนะครับ 17.1 เวลาที่พวกเธอแข่งเนี่ยสกอร์รวมมันจะออกต่ำนะครับ7จาก9หนส่วนวิงส์เนี่ยเพิ่งจะมีปัญญาชนะเกมที่7ในการคัมแบ็กใส่ LA Spark นะครับควอเตอร์สุดท้าย40ต่อ18แซง113ต่อ110แต่ก็เป็นการเจ๊งแต้มที่ลบ7อยู่ดีวันนั้นเนี่ยสกอร์รวมออกสูงเพราะว่าเวลาที่วิงแข่งเกมป้องกันมันไม่ค่อยมีทำให้ฟอร์มในช่วงหลังเนี่ยสำหรับวิงเวลาเล่นนะครับสกอร์รวมมันจะออกสูงไปทั้งหมดเนี่ย7จาก10หนเลยตัวเด่นในนัดที่แล้วนะครับก็เป็นนาตาชาฮาวเวิร์ดแล้วก็เอริกเกอกุนโบวาเล่รวมกัน2สาวเนี่ยซัดเข้าไปทั้ง63แต้มเลยนะครับแต่5เกมหลังเนี่ยก็เพิ่งจะชนะ2แล้วก็แพ้ไป3แล้วก็เป็นการเจ๊งแต้มที่เหมือนกันด้วยนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยวิงจะเป็นทีมที่ได้คะแนนเนี่ยถือว่าดี 82.7 อันดับ5ของลีกแต่เสียแต้มเนี่ยห่วยมาก90.9 อยู่อันดับมวยของลีกเลยตัวท็อปสุดนะครับก็เป็นโอกุนโบวาเล่นี่แหละทำ 22.3 แต้มแต่เธอยิงแค่ 36.6% แค่นั้นนะครับซาตูซาเบรีอีกหนึ่งตัวที่เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาก็ปรากฏว่าไม่ได้ทีเด็ดอย่างที่ควรจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะทีมก็แพ้18แพ้20แพ้8มาชนะล่าสุดก็ถือว่าเกือบตายเหมือนกันมันก็เลยยังถือว่าฟอร์มดัลลัสวิงในปีนี้ก็คงจะโอกาสเข้ารอบยากแล้วล่ะแล้วก็เกมป้องกันก็ต้องจูนกันอีกเยอะทีเดียวปีนี้ SS เจอกับวิง2เกมนะครับ SS ชนะขาดกินแต้มได้ทั้ง2เกมในช่วงเดือนมิถุนายน95ต่อ81เดือนกรกฎาคมก็ชนะไปอีก104ต่อ85 2ทีมเนี่ยสู้ตั้งต่อห่วยในช่วงหลังๆแต่วิงอาจจะดีกว่านิดในผลงานของควอเตอร์แรกที่โอเคนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมมองว่าในเมื่อวิงไม่มีเกมป้องกันเนี่ยขณะที่ SS เองขี้หมูขี้หมายังมีตัวซูเปอร์สตาร์หลายตัวนำโดยเอเชวิลสันอย่างเงี้ย